น้ำมะม่วงหาวนาโหนะวันนี้เราจะมาทำน้ำมะม่วงหาวนาโหนะแบบง่ายๆกันนะคะไม่ขมนะคะก็คือว่าเมล็ดไม่แตกแน่นอนนะแล้วก็เสิร์ฟแบบร้อนๆแบบนี้ก็ได้นะนะหรือว่าจะเสิร์ฟแบบเย็นๆแบบนี้ก็ได้นะหรือว่านะฮะจะใส่ขวดแช่เย็นไว้ก็ได้นะแล้วก็ถ้าพี่น้องอยากจะเก็บไว้นาน3เดือนเป็นปีนะฮะก็ไปดูวิธีการพาสเจอไรส์และแซมก็จะแนะนำคร่าวๆไว้ในคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะอันดับแรกก็ต้องเลือกเก็บมะม่วงหาวนาโหนนะก็ต้องเอาเป็นสีเข้มนะดำแดงสีดำมันก็จะออกสีแดงสวยสดใสน่ารับประทานน่าดูก็นำมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยให้ยางส่วนออกไปก่อนนะและเราก็นะแล้วก็ล้างทำความสะอาดและเดี๋ยวเราก็จะแช่คุกเกลือนะเราจะคุกเกลือทิ้งเอาไว้นะ10นาที20นาที30นาทีแต่อย่าทำก็ทิ้งไว้เป็นชั่วโมงนั่นแหละเพราะทิ้งไว้แล้วก็ไปทำอย่างอื่นนะแล้วสะดวกก็มาทำอันนี้มันก็เราทำทานเองเนาะก็ไม่ได้กะเวลาอะไรพี่น้องก็ดูเวลาแล้วกันนะก็ต้องประมาณ10นาทีขึ้นไป20นาทีขึ้นไปนั่นแหละนะเขาก็จะได้เรื่องของยางเรื่องของขบวนการมันจะเป็นประมาณนี้นะเอาเกลือมาคลุกเอาไว้แบบนี้ที่แดมทำนะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปต้มกันตามขบวนการที่แดมแนะนำนะจ๊ะนี่ก็คือมะม่วงหาวมะนาวโหที่เราคุกเกลือไว้เนาะเดี๋ยวเราจะมาล้างเกลือออก 2-3 น้ำเดี๋ยวเราไปต้มกันนะประมาณ 20-30 นาทีนะคะเพื่อจะได้ให้เม็ดของมะม่วงหาวมะนาวโหนี้เขาเปื่อยนะโอเคเดี๋ยวเราล้างแล้วเดี๋ยวเราไปต้มกันเลยนะคะเอาน้ำเนาะตั้งไฟแล้วก็เดี๋ยวต้มปิดฝาต้มเอาไปเอาฝามาเลยเนาะต้มให้เดือดนะคะประมาณ 20-30 นาทีนะไฟอุ่นๆไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องค่ะโอเคเดี๋ยวปิดหม้อปิดไฟไม่ใช่ปิดหม้อไปก่อนนี่ค่ะพี่น้องเดือดแล้วนะคะแต่เราจะปล่อยให้เขาเดือดไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเราจะเช็คดูนะว่าเม็ดเขานิ่มแล้วหรือยังนะคะลูกเขานิ่มหรือยังนะเดี๋ยวถ้านิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะยกลงมานะคะโอเคปล่อยให้เดือดปุดๆๆไปก่อนนะคะโอเคค่ะพี่น้องสีเขาออกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกระบวนการต่อไปกันเลยแล้วลองเช็คดูก่อนนะแต่พี่แตงว่าเช็คดูแล้วนะนี่เขาละเอียดแล้วนะหมายถึงว่าเขาเปื่อยแล้วนะคะเขาเปื่อยแล้วนะเดี๋ยวเรารอเดี๋ยวเอาลงไปนะทำกระบวนการต่อไปเลยนี่คือเราจะได้ไม่ต้องมาแกะเมล็ดไงว้าวโอเคดีงามนะสีก็สวยงามมากค่ะโอเคไปเลยโอเคค่ะพี่น้องกระบวนการนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่อันนี้แต้มก็พักไว้สักนิดนึงแล้วเนาะก็อุ่นๆแล้วแหละก็เดี๋ยวเราจะมาตักเขานะอันนี้ก็คือเรามันจะได้ไม่ต้องแกะเมล็ดเนาะตักเขาใส่อันนี้นะแล้วเดี๋ยวเราก็ยีบดในนี้นะเห็นไหมแล้วจะมีน้ำแดงๆลงไปเห็นไหมคะจะมีน้ำแดงๆนะแล้วก็จะทำแบบนี้นะ2-3 รอบนะว้าน้ำสีสวยมากนะโอเคบางคนก็จะใส่ถุงมือเนาะคนวัดปักใจก็คือว่าถุงมือแต่หมดนะซื้อมาก็คือใช้หลากหลายเรื่องราวที่ยังไม่ได้ซื้อกลับมาอีกนะไม่เป็นไรใช้อย่างนี้ก็ได้นะเห็นน้ำไหมข้างล่างสีแดงมากน้ำในหม้อนี้เราก็ไว้ใช้นะคะนี่บดไปเรื่อยๆเดี๋ยวตามวางกล้องก่อนนะฮะเดี๋ยวตามทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตามจะมาเดี๋ยวตามเราก็จะตักน้ำนี่แหละมาผสมไปผสมมาเนี่ยนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งน้ำที่แนะนำนะคะคือถ้าเป็นมะนาวโหแบบ
ที่ยังเป็นสีแบบขาวๆชมพูชมพูนะคะเขาจะเน้นเรื่องของความคึกคัก alert นะคะแต่ถ้าใครที่นอนไม่ค่อยหลับนะคะก็ต้องเป็นสีแดงนะแต่แต้มเนี่ยหลับดีหลับสบายถ้าอยากหลับก็คือหลับได้เลยแต่ที่มาทำเอาสีแดงมาทำเนี่ยเพราะว่าสีมันสวยไงนะก็เลยรอแบบสีสดๆสวยๆอย่างนี้ก่อนโอเคแต้มขอบทขยี้เขาก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกระบวนการต่อไปนะพี่น้องค่ะโอเคค่ะพี่น้องภารกิจเสร็จสิ้นนะคะก็เนี่ยก็คือว่าเมล็ดไม่แตกนะคือเมล็ดจะมีความขมเนาะจะมีความขมโอเคนี่เราก็ได้แล้วว้าวสวยงามดีงามถ้าพี่น้องจะทานแบบนี้เลยนะพี่น้องก็คือดื่มเลยนะใส่ถ้วยแจกจ่ายเป็นเขาเรียกว่าเสิร์ฟแบบเป็นน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหแบบร้อนนะแบบร้อนก็ได้นะฮะหรือนะพี่น้องจะเดี๋ยวจะตามจะคือบางคนเขาไม่อยากจะซ้ำด้วยคือบางคนเขาจะตรงเนี้ยเขาก็จบภารกิจแล้วก็คือใส่เกลือหน่อยนะใส่น้ำตาลนิดนะก็ชงนะก็สามารถดื่มได้เลยนะฮะหรือเดี๋ยวสำหรับเชอร์แตมเนี่ยนะมันก็เยอะใช่ไหมเดี๋ยวแตมก็จะเอาไปตั้งไฟอ่อนๆ อีกนิดนึงแต่ไม่ต้องเดือดนะอ่อนๆคนนะแล้วก็เดี๋ยวปรุงเกลือปรุงน้ำตาลนิดหน่อยนะหรือไม่ก็ใส่เป็นหญ้าหวานเข้าไปนะเท่านี้แหละเราก็จะได้เป็นน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหนะฮะซึ่งเดี๋ยวแตมจะใส่ข้อมูลนะเอาไว้ใต้คลิปนี้นะคะว่าประโยชน์ของมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยมีอะไรบ้างจริงๆแล้วดีมากใครที่ไม่อยากแก่นะอีกหนึ่งน้ำที่แนะนำนอกจากน้ำมะม่วงแล้วเนี่ยแนะนำเป็นน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหนะอันนี้จำเป็นมากๆโอเคเดี๋ยวไปทำกระบวนการขั้นตอนต่อไปเลยนะบางคลิปใน YouTube เขาบอกว่าเมล็ดเขาจะเอาไปลองไปหว่านดูแล้วก็มีคนเม้นว่ามันสุกแล้วมันจะขึ้นไหมแต่เราก็จะยังไงอ่ะก็ต้องไปหว่านลงดินอยู่แล้วลองไปหว่านดูแล้วพี่น้องขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นก็ตามอัธยาศัยกลายเป็นปุ๋ยไปเนาะโอเคค่ะพี่น้องค่ะเอาไปตั้งไฟสักแป๊บนึงก่อนไปปรุงรสกันนะคะโอเคค่ะพี่น้องเรามาตั้งไฟนะเปิดไฟอ่อนๆนะอ่อนๆนะแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็ทำเกลือนะเห็นเกลือไหมเกลืออยู่หลังทัพพีนี่นะใส่เกลือนะคะใส่เกลือแล้วก็หญ้าหวานนะคะพี่น้องจะใส่น้ำตาลอะไรก็ได้แล้วแต่นะปรุงได้เลยรสชาตินี่คือหวานเค็มก่อยอะไรเนี่ยใส่เลยแต่ของแก้มขอเติมใบเตยหน่อยนึงนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของละของบะของสวนเราเนาะใส่ใบเตยไปหน่อยนึงเทดำของคนที่หนึ่งไม่ต้องเดือดนะพี่น้องอย่างนี้นะพี่น้องถ้าเกิดว่าตามสูตรที่การพัชไลท์เนาะไม่ว่าจะทำน้ำมะม่วงหรือทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหหรือน้ำอะไรก็แล้วแต่ถ้าพี่น้องเก็บนานนะคะก็จะมีขวดแก้วสำหรับกรอกร้อนนะคะกรอกประมาณอุณหภูมิ90 90 90องศา80องศาอะไรประมาณนี้พี่น้องกรอกแบบตอนร้อนๆแล้วก็ปิดขวดแล้วก็เอามานึ่งอีกรอบนึงเนี่ยพี่น้องก็สามารถอยู่ได้เป็นปีแต่ถ้าเป็นขวดพลาสติกแบบกรอกร้อนก็เหมือนกันประมาณ80 90องศากรอกเสร็จแล้วนะคะก็เอามานึ่งอีกครั้งนึงนะถ้าเป็นขวดพลาสติกก็แช่ตู้เย็นแต่ถ้าเป็นขวดร้อนแบบขวดแก้วก็ไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็สามารถอยู่ได้เป็นปีเนาะแต่ของเราถ้าเกิดทำกินก็เป็นขวดธรรมดานะก็คือมันเราไม่ได้กินเกิน3วัน7วันแน่นอนเนาะมันก็จะหมดแล้วมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากนี่ก็บอกเผื่อไว้สำหรับบางคนมีแล้วอยากจะทำขายนะอันนี้ก็เป็นต้นที่บ้านนะครั้งที่แล้วคือยายเก็บไปแช่อิ่มนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมะม่วงหาวมะนาวโหทำเมนูได้มากกว่านี้นะทำแยมมะม่วงหาวมะนาวโหก็ได้เมนูต่อไปอาจจะเป็นแยมมะม่วงหาวมะนาวโหโอเคดำขอชิมหน่อยนะอร่อยนะอร่อยมากนะอันนี้พี่น้องปรุงได้เลยนะคะปรุงตามรสชาติเลยเขาก็จะมีความเปรี้ยวของเขาแหละแต่เดี๋ยวแตมจะอุ่นๆให้เขามีกลิ่นใบเตยนิดนึงก่อนเดี๋ยวลองดมอีกทีเดี๋ยวจะให้เขาออกเป็นกลิ่นใบเตยนิดนึงก่อนให้ใบเตยออกกลิ่นนิดนึงก่อนโอเคนะก็เดี๋ยวพอเดี๋ยวกลิ่นหอมแล้วเดี๋ยวเราก็ยกลงไปนะแล้วก็พออุ่นๆหน่อยแล้วก็กรอกใส่ขวดนะแช่ตู้เย็นได้เลยจ้ะโอเคค่ะพี่น้องยกลงจากเตาแล้วนะแล้วเดี๋ยวมาพักไว้นะสักแป๊บนึงก่อนนะ
ี่น้องปรุงเลยนะคะเพราะก็จะออกเปรี้ยวอยู่แล้วนะใครชอบหวานก็เพิ่มหวานได้เลยนะเค็มก่อยอร่อยเนี่ยพี่น้องก็เติมได้ตามใจใส่หอยแตมก็เนี่ยค่ะเน้นหญ้าหวานนะเพราะแตมชอบหวานนะหวานเปรี้ยวก่อยอร่อยดีนะโอเคพักเข้าไว้ก่อนเดี๋ยวสักครู่นะหรือพี่น้องจะเสิร์ฟร้อนแบบนี้ก็ได้นะเสิร์ฟเป็นถ้วยร้อนๆก็ได้นะหรือว่าจะใส่ขวดแช่เย็นก็ได้นะคะโอเคค่ะเชอร์แตม Channel ค่ะฝากกดไลค์นะกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเชอร์แตมแล้วก็แอดมินด้วยนะคะบ้านสวนระดาเทพค่ะ